叫徐佳，我现在三年级了。My name is Bang Suan Kun. I'm in third grade. หนูชื่อเด็กหญิงบางสวนคูนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนอยู่ที่โรงเรียนเชียงแมทสาขาแพทย์วันนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้เทคนิคและวิธีของเชียงแมทจากหนังสือการแก้โจทย์ปัญหาต้องรู้ป.3หน้า29ข้อ1ค่ะโจทย์มีอยู่ว่าห้องของคายอมมีนักเรียนทั้งหมด37คนถ้านักเรียนหญิงน้อยกว่านักเรียนชาย3คนจงหาจำนวนนักเรียนหญิงของห้องคายอมวิธีทำเราจะแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ผลรวมและผลต่างและเส้นจำนวนในการหาคำตอบนะคะโดยเส้นสั้นจะแทนจำนวนนักเรียนหญิงค่ะแทนจำนวนนักเรียนชายนะคะจากโจทย์ที่ให้มาผลรวมระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเท่ากับ37คนค่ะและผลต่างระหว่างนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเท่ากับ3คนนะคะเราจะหาจำนวนที่เท่ากันระหว่างนักเรียนชายและนักเรียนหญิงโดยนำ37ไปลบกับ3ค่ะเท่ากับ34คนนะคะต่อไปเราจะนำ34ค่ะหารด้วย2นะคะเท่ากับ17คนค่ะจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เท่ากันคือ17คนนะคะที่ได้คือจำนวนนักเรียนหญิงของห้องคายอนเท่ากับ17คนค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบายเจ๊เจี๊ยบ